こんにちは皆さん私はソラアニメキャストเกมมิ่งวันนี้ก็กลับมาอยู่กับเกม Planet Coaster นะครับผมก็อย่างที่เห็นว่าตอนนี้ผมก็มีคนมาเยี่ยมเข้าสู่สนุกค่อนข้างจะเยอะพอสมควรนะครับปัญหาอย่างเดียวก็คือเครื่องเล่นที่ผมเปิดนะตอนนี้นั้นผู้เล่นส่วนใหญ่เขาไม่เล่นกันเนื่องจากว่าเขาต้องการจะเล่นอะไรที่แบบมันไม่ใช่เครื่องเล่นสำหรับเด็กอ่ะคือเครื่องเล่นที่ผมสร้างตอนนี้มันเป็นเครื่องเล่นที่เหมาะสำหรับเด็กคือเด็กเล็กๆเลยอ่ะเพราะฉะนั้นใครที่แบบพาวัยรุ่นมาหรือว่าตัวเองโตแล้วมาคนเดียวอะไรเงี้ยถ้าไม่ใช่เด็กเล็กอ่ะหรือมาเป็นครอบครัวกับเด็กเล็กอ่ะเขาจะไม่ขึ้นเครื่องเล่นนี้เด็ดขาดเลยผมเลยจำเป็นต้องซื้อเครื่องเล่นใหม่มาอยู่ที่นี่ซึ่งผมขอบอกเลยว่าเครื่องเล่นต่อไปนี้จะเป็นเครื่องเล่นที่เหมาะสำหรับวัยรุ่นขาโจอย่างแน่นอนครับผมรับประกันเลยว่าครั้งนี้มันจะต้องเรียกผู้ชมเข้ามาเรียนสนุกกับผมได้เยอะแน่นอนเพราะไม่อย่างนั้นผมจะขาดทุนเลยเอาท่านผู้ชมครับผมรู้แล้วครับว่าจะเอาเครื่องเล่นอะไรมาตั้งข้างๆกับเครื่องเล่นของคุณกิฟต์ดีผมตัดสินใจแล้วครับว่าผมจะซื้อเครื่องเล่นอะไรดีถ้าท่านผู้ชมนึกถึงกิปุริท่านจะนึกถึงอะไรครับถามเลยครับถ้าท่านนึกถึงกิปุริเนี่ยท่านจะนึกถึงอะไรใช่แล้วครับถ้าพูดถึงกิปุริอ่ะคำตอบก็คือรถไฟไงเออรถไฟไงล่ะเครื่องเล่นมันต้นแบบนี้เออหวาดเสียวหน่อยเออมันต้องเครื่องเล่นแบบนี้แต่ตังค์ไม่พอเว้ยท่านผู้ชมครับยังจำได้ใช่ไหมครับว่าสนุกของผมใช้ชื่อว่าอะไรใช้ชื่อว่าอะไรครับไหนตอบให้เสียงดันฟังก์ชันหน่อยสิครับใช่แล้วครับสนุกของผมใช้ชื่อว่าขอยืมตังค์หน่อยนะคุณเก๋เอาเท่าไหร่ดีห้าพันเราจะได้เงินประมาณถ้าหาไว้เป็น 5,000 เราจะต้องจ่ายคืนประมาณ 3% แต่ถ้าเอา 10,000 เราจะจ่ายคืน 5% ผมเชื่อครับว่ายิ่งเงินเยอะเราก็ยิ่งมีสิทธิ์ได้กำไรคืนมามากครับยิ่งเราเสียมากเท่าไหร่แล้วก็ยิ่งได้งบคืนมามากเท่านั้นครับเพราะฉะนั้นผมจะซื้อไปเลย 5,000 พอ เฮ้ยมีตั้ง 7,000 แล้วนะพออยู่ผมไม่ต้องแต่งอะไรมันซึ่งเปลืองงบประมาณมากขนาดนั้นหรอกไม่ผมไม่ตกแต่งอะไรขนาดนั้นมันจะตกแต่งอะไรให้เปลืองงบเราเออเครื่องเล่นนี้ผมจะตั้งไว้สักประมาณตรงนี้พอละกันนะผมจะให้มันติดดินนี่แหละเป็นเครื่องเล่นติดดินไปเพราะว่าผมอยากให้มันหวาดเสียวนะแต่ว่าถ้าเราเอาขึ้นสูงเนี่ยมันจะเพิ่มความหวาดเสียวไหมผมไม่มั่นใจเรื่องนี้เลยนะแต่ว่าเครื่องเล่นนี้มันเน้นแบบเหวี่ยงมากกว่านะมันเน้นความหวาดเสียวที่การเหวี่ยงขึ้นลงขึ้นลงนะแบบก้มหัว360องศาอะไรประมาณนั้นนะเพราะฉะนั้นผมว่าประมาณนี้แหละดีละโอเควางทางเข้าผมจะให้ทางเข้าอยู่ประมาณฝั่งขวาตรงนี้และทางออกอยู่ประมาณฝั่งซ้ายตรงนี้ถ้าถามว่าทำไมผมถึงตั้งไว้ห่างขนาดนี้เลยใช่ครับทำไมผมถึงได้ตั้งไว้สักห่างขนาดนี้เลยนั่งสิแล้วทำไมอ่ะล้อเล่นผมวางแผนไว้อยู่หน้าเดี๋ยวมันต้องมีการตกแต่งด้านหน้าไงเออมันต้องมีการตกแต่งด้านหน้ามันจะปล่อยโล่งไว้แบบนี้ได้ยังไงกันเออคิดไม่ได้ผมไม่ปล่อยให้มันอยู่โล่งๆแบบนี้หรอกเออคิดยังไงผมจะปล่อยให้มันโล่งเงี้ยไม่มีสุดสนุกผมไม่มีอะไรโล่งๆถ้าพูดถึงรถไฟทางเดินขึ้นมันก็ควรจะเป็นแบบไหนดีเออผมไม่ค่อยเข้าทางรถไฟแบบเก่าๆด้วยแฮะมันเป็นธีมแบบเหมือนเครื่องเล่นรถไฟเก่าๆอ่ะผมไม่รู้พื้นรถไฟเก่าๆมันเหมาะกับแบบไหนฮะเอาประมาณนี้ละกันมันเป็นเครื่องเล่นเก่าๆก็เอาไม้เก่าๆไว้ละกันนะโอเคส่วนความโค้งของทางเข้าผมจะให้มันโค้งมาทางนี้ก่อนแล้วก็ค่อยปิดมาทางนี้โอเคให้ความกว้างมันอยู่ประมาณเท่านี้พอผมไม่อยากให้มันกว้างเยอะเกินไปเพราะถ้าผมทำให้มันกว้างเยอะเกินไปผมจะตกแต่งด้านหน้าไม่ได้ถ้าใครเคยไปเที่ยม Dream World น่ะน่าจะนึกออกนะว่าเครื่องเล่นหน้าตาแบบนี้มันมีอยู่ใน Dream World ด้วยนะเออใครเคยไปเล่น Dream World บ้างจะนึกออกเลยเอ้ผมก็กลัวว่าลูกค้าเขาจะมาเล่นน้อยเกินไปผมเพิ่มความบิดหน่อยละกันนะ เราทำให้ทางเดินมันกว้างขึ้นไม่ได้แต่เราบิดให้ทางเดินมันกว้างขึ้นได้นะเออเพราะฉะนั้นผมจะทำให้ทางมันบิดนิดนึงคนจะได้แบบต่อแถวกันเยอะขึ้นนิดนึงทีนี้เราจะมาทำอะไรครับเราจะมาทำอะไรต่อจากนี้ครับก็ตกแต่งไงครับจะรออะไรอีกล่ะตกแต่งให้มันสวยสิเออคนจะได้มาเล่นเนี่ยการตกแต่งเนี่ย 25% คนเขาไม่เล่นหรอกมันต้องเพิ่มขึ้นอีกราคาอยู่ที่7เอ้ยราคาอยู่ที่8เหรียญเหรอผมลดเหลือสัก7เหรียญแล้วกันนะ
เผื่อแบบคนอะไรนะไม่สิเดี๋ยวให้มัน8เหรียญเท่าเดิมก่อนแล้วกันเผื่อแบบผมไม่รู้เหมือนกันว่าไอ้เครื่องเล่นเนี้ยคนเขาแบบอยากเข้ามาเล่นมากแค่ไหนเพราะฉะนั้นผมตั้งไว้ประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะผมจะมาตกแต่งยังไงกับที่แห่งนี้ดีในเมื่อมันเป็นเครื่องเล่นแบบออกตีมรถไฟใช่ไหมผมก็จะมาดูว่ามีอะไรที่มันเหมาะกับคำว่ารถไฟบ้างดูสิมันมีพวกของเกี่ยวกับรถไฟเต็มเลยนี่นาเฮ้ยแต่ว่าอันนี้มันมีหิมะด้วยนี่วะเฮ้ยเอาแบบนี้มันไม่เกี่ยวข้องกับหิมะหน่อยสิมีทางรถไฟด้วยนะทำเป็นเล่นมันมีทางรถไฟด้วยนะแต่จะทำยังไงให้มันออกมาดูดีล่ะเออสงสัยผมต้องพึ่งสมองส่วนซิลิบัมของผมออกมาให้สุดแล้วสินะเรายังมีสมองอยู่ใช่ไหมผมนึกออกแล้วครับว่าจะตกแต่งยังไงให้สวยดีในเมื่อมันเป็นธีมรถไฟใช่ไหมในไหนผมก็ทำธีมออกไปเป็นรถไฟผมก็จะให้รถไฟมันประดับอยู่รอบๆข้างไปเลยเออเข้าท่าใช่ไหมล่ะบอกผมสิว่าผมทำออกมาเข้าท่าบอกผมมาบอกผมบอกผมกำลังเลือกทางรถไฟอยู่ครับอย่าคิดมากที่ผมกำลังเล็งๆหาอยู่เสียเวลาเล็งหานี่คือหาลานรถไฟที่มันเหมาะครับเออแล้วก็ค่อยๆวางไปจริงๆมันมีลานรถไฟแบบต่อเองเนี่ยนะแต่ถ้าจะให้ต่อลานรถไฟเองจนแบบสมบูรณ์แบบเนี่ยผมว่าน่าจะใช้เวลาลงคลิปนี้สักเดือน2เดือนขนาดนั้นเลยเหรอคือมันให้มาเป็นแท่งเหล็กกับไม้อะที่เห็นในหน้าด้านล่างครับซึ่งผมว่าไม่ไหวอะต่อให้แบบเร่งรีบเร่งทำยังไงผมว่าท่านผู้ชมอาจจะรอผมทำได้แต่ตัวคนเล่นน่ะไม่ไหวก็คนจะเข้าใจกันแล้วนะครับผมรู้ครับว่ามันดูเอียงๆแล้วก็มีแผ่นไม้บานแผ่นที่มันดูแปลกๆแต่ไม่ต้องห่วงครับแผ่นไม้พวกนี้มันเป็นเรื่องปกติใครเคยไปดูพวกหนังแบบอียานาโจนอะไรแบบนี้บ้างเวลาเขาแบบผจญภัยอยู่ในถ้ำเนี่ยท่านเคยเห็นเหรอแบบที่มันไม่มีแผ่นไม้แบบซ้อนๆกันน่ะไม่มีจริงๆแล้วมันมีแผ่นไม้ซ้อนๆกันเยอะจะตายเอออียานาโจนพิสูจน์มาแล้วว่ามีเยอะด้วยสุดลานแค่นี้แหละครับมันไกลกว่านี้ไม่ได้ละผมทำสุดลานได้แค่นี้แหละครับมาในเมื่อรถทางเข้ามันอยู่ตรงนี้หัวขบวนมันก็ต้องอยู่ตรงนี้ด้วยเพื่อบอกให้รู้ว่าเรากำลังจะขึ้นรถไฟแล้วนะเตรียมตัวขึ้นขบวนได้เลยถึงแม้มันจะดูแปลกๆที่หัวขบวนมันมาอยู่ตรงนี้ก็ตามนะแต่ว่าได้ผมไม่เคยมองอะไรให้มันละเอียดอ่อนขนาดนี้มาก่อนเลยในชีวิตที่ผมก้มมาดูแบบใต้ท้องรถไฟเลยเนี่ยเพื่อดูให้รู้ว่าแบบล้อมันจุ่มพอดีกับรางไหมโคตรจ้องมองผมไม่เคยละเอียดอ่อนขนาดนี้มาก่อนเลยนะในการมองการตกแต่งอะไรที่ผมเคยทำมาก่อนเนี่ยหลังจากนั้นผมว่าผมต้องยอมแล้วล่ะเอ้ยไม่สิมันไม่ใช่หิมะมันแค่เอาผ้ามาบังนี่หว่าเอ้ยได้อยู่ทีแรกผมนึกว่าเป็นหิมะนี่เนี่ยไม่ใช่มันเป็นฟืนที่แบบมีผ้าบังไว้โอเคถ้าแบบนี้ก็ได้ละความละเอียดอ่อนที่แท้จริงมันต่อจากนี้ครับท่านผู้ชมครับโอเคหลังจากนั้นท่านผู้ชมครับเราต้องทำอย่างนี้จนมันล้อมที่นี่ครับ ท่านผู้ชมอดทนอยู่กับผมก่อนนะครับผมต้องทำอย่างนี้จนมันล้อมเลยครับเอาละครับท่านผู้ชมครับมาพยายามไปด้วยกันหน่อยนะครับเพื่อให้ความฝันนี้สำเร็จลุล่วงอยู่กับผมไว้นะครับเอาละครับหลังจากที่ผมนั่งต่อไอ้รถไฟนี่มาพักหนึ่งเลยล่ะบอกเลยว่าปวดมือมากทุกท่านจะเห็นว่าการเรียงตัวของมันนั้นช่างเป็นธรรมชาติและสวยสดงดงามสักแค่ไหนซึ่งจะเห็นว่ารางตัวนี้มันขาดทุกคนอย่าพึ่งเข้าใจผมผิดนะผมไม่ได้เผางานนะผมไม่ได้เผางานจริงๆมันมีเรื่องราวใช่จริงๆแล้วที่รางมันขาดมันมีเรื่องราวแต่ผมต้องค่อยๆทำมันขึ้นมาก่อนอย่าพึ่งเข้าใจผมผิดผมไม่ได้เผางานจริงก่อนอื่นเลยเพื่อที่จะให้มันปฏิปต่อเรื่องราวได้ผมจะต้องหาไอ้พวกนี้ได้ไหมนะมันดูเป็นชาวไร่มากกว่าเกี่ยวกับมันดูเป็นชาวไร่มากกว่าจะเกี่ยวข้องกับนั่นนะเนี่ยอ๋อหรือเป็นเพราะสีมันดูเป็นอย่างนี้เพราะสีทีเนี้ยจะได้เข้ากันหน่อยโอเคก็ดูเข้าหน่อยถ้างั้นพวกรถอื่นๆก็น่าจะได้ด้วยเหมือนกันนะเดี๋ยวผมค่อยๆเอาคนเนี้ยมาวางเรียงไว้รอบๆก่อนแล้วนะน่าจะเอาไว้สัก2คันแล้วกันทั้งระหว่างคันตรงนี้กับตรงนี้แล้วกันนะจะขาดอันนี้ไปได้ยังไงเหมืองแร่ผ
มคิดเนื้อเรื่องไว้แล้วผมคิดเนื้อเรื่องไว้แล้วว่าไอ้ตรงเนี้ยผมจะตกแต่งมันยังไงดีท่านผู้ชมไม่ต้องคิดมากมันมีเรื่องราวของมันเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งมองผมแบบนั้นอย่าเพิ่งมองผมด้วยสายตาแบบนั้นมันมีเรื่องราวของมันมันผมไม่ได้วางระเกะระกะจริงๆนะโคตรเข้าอ่ะอันนี้โคตรเข้าอย่างที่ผมคิดไว้ในหัวเลยอ่ะโอ้ยแหมฉันถูกใจซะเหลือเกินผมนึกว่าจะหาอันแบบนี้ไม่ได้แล้วนะเนี่ยอันนี้วางไว้ตรงนี้ละไม่สิเดี๋ยวตรงนั้นมันจะโล่งเกินไปผมมาวางไว้ตรงนี้บ้างแล้วกันนะโอเคดูซิว่าผมจะหาสิ่งที่ผมกำลังหาอยู่เจอไหมหรือว่ามันอยู่ใน DLC ผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันนะแต่ผมจะพยายามลองหาในสิ่งที่ผมคิดไว้ให้เจอก่อนแล้วกันนะก่อนอื่นเลยผมว่าการตกแต่งผมจะใช้ไฟตัวนี้มาเป็นตัวตกแต่งกับพวดรถที่ผมเอามาแปะตรงนี้ผมไม่ได้เอามาแปะเฉยๆมันมีเหตุผลคนมันแต่มันจะสว่างไหม อันนี้ก็อีกเรื่องนึงลองวางไว้อย่างนี้ดูก่อนแล้วหลังจากนั้นผมจะลองปรับเป็นตอนกลางคืนดูซิว่าเฮ้ยถึงมันจะไม่ได้สว่างมากแต่จริงๆตัวเครื่องเล่นมันก็มีไฟอยู่แล้วมันก็สวยอีกแบบนะถ้าเป็นเล่นไปนี่มันมีเหตุผลคนมันผมบอกแล้วทุกอย่างมันมีเหตุผลผมไม่ได้วางมั่วซั่วจริงๆแล้วอันนี้มันสามารถห้อยได้ด้วยนะใช่ผมเคยดูในหนังอินเดียนาโจนอยู่มันเป็นแบบห้อยได้นะเพราะฉะนั้นผมจะให้มันมาห้อยอยู่ประมาณตรงนี้แล้วกันนะโอเคทีนี้ผมก็จะประดับด้วยไฟแบบที่มันไม่ใช่รูปแบบนี้บ้างมันก็ต้องเป็นจริงๆต้องว่าไงดีล่ะมันไม่ใช่รูปแบบนี้แต่มันก็เป็นรูปแบบนี้ให้มันเข้ากับบรรยากาศทุกคนเข้าใจในสิ่งที่ผมพูดไหมบอกสิว่าเข้าใจทุกคนครับผมว่าผมมีปัญหาอย่างนึงผมหาคนขุดเหมืองไม่เจอเว้ยผมหาคนขุดเหมืองไม่เจอมันอยู่ไหนเว้ยเดี๋ยวนะผมว่าผมมีคนขุดเหมืองอยู่นะผมว่าคนขุดเหมืองไม่น่าจะใช่คาแรคเตอร์แบบมัน DLC เหรอแต่คนขุดเหมืองผมต้องการจะใช้คนขุดเหมืองตองเนี่ยมันไม่มีเหรอมันอยู่หัวข้อไหนเนี่ยคนขุดเหมืองผมอะแบบนี้ก็ทำตามที่ผมคิดไว้ไม่ได้เนี่ยถ้าไม่มีคนขุดเหมืองอะอยู่ไหนอะเฮ้ยคนขุดเหมืองผมอะเขาอยู่ไหนไม่มีทำไมมันไม่มีทำไมมันไม่มีคนขุดเหมืองอ่ะเดี๋ยวนะทำไมคนขุดเมืองอยู่ไหนทำไมผมไม่เจอใน DLC ก็ไม่มีที่ผมมีอยู่ก็ไม่มีเขาอยู่ไหนเว้ยทำไมผมไม่มีคนขุดเหมืองไม่เป็นไรครับท่านผู้ชมถึงไม่มีคนขุดเหมืองเราก็จะไม่หวั่นไหวครับเราจะไม่หวั่นไหวเด็ดขาดเลยครับเพราะฉะนั้นผมจะพยายามเอาสิ่งตกแต่งที่แบบเกี่ยวข้องกับเหมืองแร่มาใช้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวไว้เรามีคนขุดเหมืองแล้วผมจะค่อยนำพวกเขามาประดับทีหลังนะครับหินพวกนี้ผมสังเกตเห็นตอนเอาไปประดับแม่มดมาถึงกิบูรีของเรานะครับว่ามันคือตอนเอาไปประดับเนี่ยผมสังเกตเห็นว่ามันมีสีประมาณเหลืองๆเทาๆด้วยใช่ไหมแสดงว่ามันเป็นหินแร่นะเนี่ยผมว่าอันเนี้ยมันเอาไปใช้ได้นะมันเอามาตกแต่งแบบให้เหมือนกับกำลังขุดแร่อยู่ได้นะเพราะฉะนั้นผมจะเอามาตั้งไว้อย่างนี้ก้อนนี้ให้มันขอก้อนเล็กๆหน่อยโอเคแค่ฝั่งนี้ส่วนอีกฝั่งนึงก็มีเหมือนกันแต่จะประมาณไหนดีนะคือผมคิดไว้ในผ้าหัวว่าแบบตรงเนี้ยมันจะต้องมีคนกำลังขุดแร่อยู่จริงๆตรงเนี้ยมันต้องมีคนกำลังขุดแร่อยู่เพราะว่ามันเป็นหินแร่ใช่ไหมล่ะคือมันต้องมีคนกำลังขุดหาแร่เงินแร่ทองจากก้อนหินพวกนี้แล้วมันก็จะมีคาร์บอยอ่ะมาอยู่แถวๆนี้ด้วยมีทั้งโจรมีทั้งพวกปกติแต่ว่าจุดที่แบบจะมีการยิงกันน่ะก็น่าจะประมาณตรงนี้จริงๆผมว่าจะไม่เอาตัวแบบยิงกันดีกว่านะเพราะว่าถ้าเอาตัวแบบยิงกันอ่ะมันจะมีเอฟเฟกต์แบบเหมือนคือมันต้องประดับเอฟเฟกต์ด้วยไงให้มันดูเข้ากับบรรยากาศแต่ว่ามันคนทำให้เอฟเฟกต์มันดูเข้ากันไม่ได้ถ้าว่ามันไม่ได้แบบเอามาช่วยเพิ่มตีมนะคือกำลังเดินๆอยู่แล้วจู่ๆมีลูกค้าเดินมาแบบกำลังโดนยิงมันก็แปลกๆนะ
แต่ไม่ต้องห่วงครับตัวที่แบบยิงได้เนี่ยผมก็จริงๆก็อยากจะหยิบมาใช้เหมือนกันนะก็น่าจะมาใช้ตรงนี้เออคนที่มานั่งตรงนี้จะได้รับความบันเทิงมากเลยเพราะผมจะเอาตัวยิงๆมาอยู่ตรงนี้กันเออส่วนหินวันนี้ก็เอามาประดับให้มันดูแบบตรงนี้มันเป็นทางเหมืองแร่ไว้ซะเออแล้วเดี๋ยวผมน่าจะเปลี่ยนพื้นดินแถวๆนี้ให้มันเป็นพื้นดินแบบพื้นดินกรวดพื้นดินทรายแบบออกแนวแบบธีมตะวันตกหน่อยๆทุกคนนึกออกใช่ไหมว่าพื้นมันจะเป็นยังไงใช่แล้วเดี๋ยวผมขอเปิดมาดูก่อนว่ามันมีไหมเหมือนจะไม่มีฮะจริงๆผมอยากได้พื้นดินแบบสีออกแดงๆอ่ะพื้นดินสีแดงๆอ่ะทุกคนนึกออกใช่ไหมผมไม่อยากจะใช้พื้นดินทรายแบบทรายไปเลยมะนะเนี่ยหรือจะแบบนี้ดีล่ะถ้าเป็นแบบนี้จะเป็นยังไงไม่ค่อยเปลี่ยนจะเดินเท่าไหร่นะอันนี้ล่ะโอ้โหอันนี้มันใบหญ้าร่วงไม่ใช่ละน่าผมไม่มีแฮอยากใช้อ่ะแต่ไม่มีอ่ะแย่จังถ้าเป็นหินล่ะหินใช้หินแทนแล้วกันนะในเมื่อผมไม่มีสีพื้นดินแดงๆแบบที่ผมต้องการจริงๆในเกมนี้มันมีนะแต่ว่าผมต้องไปสร้างสวนสนุกที่เขาเรียกว่าที่ไหนนะมันเป็นพื้นที่ที่แบบใช้สร้างสนุกเหมือนกันน่ะทุกคนนึกออกกันใช่มั้ยตอนก่อนผมเริ่มสร้างสนุกอ่ะมันจะมีพื้นที่นึงที่เป็นพื้นที่สีดินสีแดงๆแบบที่ผมต้องการเด้เลยแต่ว่ามันอยู่ในพื้นที่นั้นไงมันไม่ได้อยู่ในพื้นที่นี้ผมเลยเอามาใช้ไม่ได้ ก็เป็นเรื่องน่าเสียดายไปแต่ก็ไม่เป็นปัญหาอะไรมากแต่ว่าเพื่อให้มันดูออกธีมตะวันตกจริงๆอ่ะผมหวังเลยว่ามันจะมีกระบองเพชรน่ามีจริงด้วยเออเห็นไหมเราจะทำพื้นสีดินให้มันเหมือนไม่ได้แต่อย่างน้อยเราประดับให้มันเหมือนก็ได้อยู่เออเราจะคิดอะไรมากมันเป็นการประดับอยู่แล้วขอแค่ให้มันเหมือนเนี่ยมันก็เหมือนเออเอ้ยน้อถึงไม่เหมือนเป๊ะๆแต่มันก็เหมือนน่ะเอ้ยมันใช้ได้อ่ะเฮ้ยดูดิโคตรได้อ่ะถึงจะไม่เป๊ะแต่บรรยากาศมันได้อ่ะใช่ไหมเออเดี๋ยวเพิ่มรายละเอียดปีกย่อยนิดนึงผมไม่อยากให้มันแบบดูโล่งๆไปในบางจุดนะผมมีไอเดียแล้วครับท่านผู้ชมครับผมบ่นอยู่ใช่ไหมว่ามันไม่มีจุดไว้วางไฟผมมีไอเดียแล้วครับผมทำหินแบบนี้ขึ้นมาใช่ไหมสองก้อนนี้รวมกันเดี๋ยวแป๊บนึงนะผมทำหินสองก้อนนี้รวมกันใช่ไหมไอ้ยาจะกดไอ้มันชิดกันไปละไงโอเคได้ละแล้วจากนั้นผมก็ก๊อปปี้ซะแล้วก็เอาไปประดับวางตรงจุดที่ผมอยากจะใส่ไฟให้มันมีแสงไฟส่องเออหินก้อนนี้ก็จะเป็นหินไว้สำหรับวางของยังไงล่ะวางไฟประดับ สำหรับจุดไหนที่ผมนึกไม่ออกว่าจะติดไฟไว้ยังไงดีผมก็จะใช้หินก้อนนี้แหละในการวางซะอันนี้เอามาประดับเฉยๆเพราะมันมีไฟอยู่แล้วคนไม่จำเป็นต้องติดเพิ่มนะเฮ้ยเดี๋ยวนะผมมีไอเดียผมว่าผมมีไอเดียสำหรับตรงนี้แล้วผมว่าตรงนี้จะให้มันมีคาร์บอยยิงใส่ตรงนั้นได้ละทีแรกผมกะจะให้ตรงนี้มันมีชื่อของเครื่องเล่นแปะอยู่แต่ผมเปลี่ยนใจละผมจะให้ตรงนี้มาเป็นจุดสำหรับโพสชื่อเครื่องเล่นดีกว่าเอ้ยผมวานหินแล้วมันใช้ได้เลยอ่ะนี่คือความบังเอิญใช่ไหมใช่มันคือความบังเอิญความบังเอิญที่ Amazing เราได้เสาไม้แล้วทีนี้ผมก็แค่ปักเสาไม้ให้มันตรงเอาประมาณตรงนี้แล้วกันคือแค่วางไว้เฉยๆยังไม่นับว่าป้ายชื่อมันจะใหญ่ประมาณนี้หรอกนะแค่ผมยังไม่มั่นใจว่าป้ายชื่อมันจะกว้างแค่ไหนผมเลยเอามาวางไว้ตรงนี้ก่อนทีนี้ผมก็จะกดป้ายชื่อต่อผมเห็นป้ายชื่อที่มันเป็นไม้ละนี่ไงเออโอ้โหโคตรได้อะแต่มันจะกว้างไปไหมเนี่ยโอ้ผมว่ามันกว้างกว่าที่ผมคิดไปเยอะเลยเนี่ยแต่ก็ใช้ได้แหละมันเอาเป็นป้ายชื่อได้มันกว้างมากๆเลยมันกว้างพอจะเอาไปแปะเป็นอะไรนะป้ายบอกชื่อสนุกด้วยซ้ำมันกว้างขนาดนั้นเลยอ่ะผมว่าผมเปลี่ยนใจแล้วผมว่ามันกว้างเกินไปกว้างเกินไปมากๆเลยผมเอามาแปะเป็นป้ายทางเข้าไม่ได้แต่ผมก็มีไอเดียที่ยังทำให้ผมสามารถ
ให้มันมีคาร์บอยยิงใส่คนที่เล่นเคลื่อนเล่นอยู่ได้เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นผมจะทำการกดก๊อปปี้ไม้แผ่นนี้ซะแล้วก็เลื่อนมาไว้ให้มันพอดีกับอีกฝั่งนึงทิมเข้าไปสิโอเคทำไมนิดนึงทีนี้ผมก็จะให้แผ่นไม้มันเลื่อนลงมาสักหน่อยจะเอาให้มันอยู่ประมาณแบบพอบังไม้ด้านบนได้ไม่สิผมน่าจะเลื่อนให้มันตรงอยู่ประมาณนี้ไปเลยส่วนไม้ที่มันเกินล้นมาเดี๋ยวผมค่อยจัดการให้มันเลื่อนลงไปข้างล่างแต่ก่อนเดี๋ยวผมต้องขยับทั้งหมดนี่ก่อนนะขยับไปซะขยับมาอยู่ตรงนี้หมุนมันสักหน่อยนึงหันประมาณนี้ขยับมาตรงนี้ขยับข้างหน้ามาประมาณนี้โอเคหมุนมันอีกสักนิดนึงโอเคคนที่เดินผ่านก็จะมองไม่เห็นด้านหลังแล้วเพอร์เฟคเอาขึ้นมานิดหน่อยโอเคทีนี้ก็ไม้2แท่งข้างหลังคราวนี้ผมจะเอาแต่ไม้ด้านหลังแล้วกดจึ๊กไปซะแล้วก็เอามันลงมาให้มันจมเข้าไปในดินส่วนชื่อเคลื่อนเล่นผมยังนึกชื่อเคลื่อนเล่นไม่ออกแค่ว่าจะให้มันชื่อว่าอะไรดีเอาแบบนี้แล้วกันครับสำหรับชื่อเคลื่อนเล่นเครื่องนี้ผมจะให้ท่านผู้ชมที่มาคอมเมนต์ข้างล่างเนี่ยคอมเมนต์กันนะครับว่าอยากให้เครื่องเล่นนี้ใช้ชื่อว่าอะไรดีถ้าหากว่าผมถูกใจชื่อไหนผมก็จะขอนำชื่อนั้นมาใช้เลยคิดว่าน่าจะพยายามหาวิธีเอาอะไรมาแปะบอกด้วยนะว่าเครื่องเล่นนี้ชื่อนี้ได้มาจากใครนะเพื่อที่แบบเวลาใครมาเล่นเครื่องเล่นนี้จะได้รู้ว่าชื่อเนี้ยมันเป็นชื่อของน้องคนไหนผมว่าน่าจะดีนะเพราะผมคิดไม่ออกจริงๆนะว่าจะใช้ชื่อเครื่องเล่นนี้ว่าอะไรดีก็สำหรับใครที่มีชื่อเจ๋งๆที่เหมาะสมกับเครื่องเล่นนี้ก็คอมเมนต์บอร์ดเอาล่ะส่วนที่เหลือก็จะเป็นการตกแต่งรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับผมจะใช้คาร์บอยแบบที่เขาสวมชุดแบบนี้ไว้เนอะซึ่งผมว่าผมต้องมีการเทสด้วยว่าคาร์บอยตัวไหนเขายิงปืนได้บ้างคือผมไม่มั่นใจเหมือนกันว่าตัวไหนเขายิงได้ตัวไหนเขายิงไม่ได้ยังไงก็ต้องผมว่าจะเอาแต่ตัวที่เป็นโจรเนี่ยนะสำหรับตัวที่แบบจ้องมองมาทางเครื่องเล่นเนี่ยผมจะหยิบมาแต่ตัวที่มันทำดูเป็นโจรอ่ะดูไม่ใช่คนดีอ่ะดูเป็นโจรไปเลยหันหน้ามาทางเคลื่อนเล่นแบบนี้แล้วก็อย่างนี้อันนี้ดูเหมือนอยู่โอเคตัวนี้มันจะยิงปืนได้ไหมเห็นมันนั่งอยู่แต่มันถือปืนด้วยเดี๋ยวผมลองกดเทสให้มันขยับดูดีกว่าโอเครู้สึกมันจะไม่ยิงนะก็เอาออกแต่ตัวทางซ้ายอ่ะใช้ได้เลยยิงปั้งปั้งแต่ตัวนี้มันทำท่าแบบโกรธเฉยๆไม่ได้ยิงแฮะแต่ไม่เป็นไรใช้ได้นะทีนี้ก็ผมขอลองตัวนี้ดูบ้างซิว่ามันยิงไหมไม่ยิงแฮะโอเคนี่เมื่อตัวนี้ไม่ยิงเอ้ยแต่2ตัวนี้ยิงโอเคตัวที่ยิงได้มี2ตัวก็ใช้แค่2ตัวแล้วกันนะมันเขาคงไม่ว่าอะไรหรอกนะถ้าแบบจะมีตัวละครหน้าตาเหมือนกันนะก็มันเป็นแค่หุ่นนี่นะหน้าตาเหมือนกันไม่เป็นอะไรหรอกเอ้ยแต่เราเปลี่ยนสีชุดได้นี่นะเอ้ยให้มันไม่เหมือนกันได้เออได้อยู่แต่ผมวางให้มันครบก่อนแล้วกันยิงกันปุ้งปังปุ้งปังยิงกันปุ้งปังปุ้งปังโอ้โหใช่เลยอ่ะยิงกันปุ้งปังปุ้งปังจริงเอาให้มันครบเอาให้มันครบที่สุดแหมทีนี้ก็ฝั่งด้านหลังบ้างด้านหลังจะค่อนข้างน้อยหน่อยนะทีแรกผมกล่าวว่ามันจะดูเยอะกว่าด้านล่างด้านหน้านะแต่กลายเป็นว่าด้านหลังมันจะดูน้อยหน่อยแต่มันจะดูแบบมันมีที่ยิงโคเวอร์มันจะดูเหมือนมังคาบอยมากกว่านะตอนนี้เพราะว่ามันมีแบบจุดมุมไว้จุดมุมที่แบบเหมือนในห้วงนี้มันหลบกระสุนอยู่ด้วยเหมือนเรายิงโต้ตอบอะถึงแม้มันความจริงแล้วเราจะไม่ได้ยิงอะไรใส่พวกเขาเลยก็ตามแต่อารมณ์มันแบบเหมือนมีการยิงปะทะอ
เฮ้ยย่าใช้ได้เลยอ่ะทีนี้ขั้นตอนละเอียดละอ่อนละขั้นตอนละเอียดอ่อนละก็คือค่อยๆเปลี่ยนสีชุดไอ้พวกนี้ให้มันต่างคนต่างสีต่างกันผมไม่อยากให้สีมันเหมือนกันหมดเอ๊ะเดี๋ยวนะมีอันนี้คืออะไรวะอ๋อเซตติ้งการเคลื่อนที่ไหวโอเคอันนี้คือสีอะไรสีชุดโอเคสีชุดน้ำตาลแล้วกันอันนี้สีอะไรเอ่ยสีกางเกงแน่เลยสีกางเกงโอ้น้ำเงินแจ๊ดเอาเป็นเขียวแก่แล้วกันนะส่วนหมวกคาร์บอยก็ควรจะสีประมาณนี้แล้วอ๋อไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่หมวกนี่มันผ้าคลุมปากเหรอมอนี่เอาเป็นสีน้ำตาลเยอะๆเลยแล้วกันนะส่วนนี้คืออะไรอ๋อสีชุดข้างในเอ้ยไม่เข้าฮะกดมั่วๆตัวนี้สีเข้ากันเฉยเลยโอเคผมจะค่อยๆนั่งปะสีวันนี้เปลี่ยนไปเรื่อยๆทีละตัวนะครับอดทนกับผมหน่อยนะครับโอเคครับ มันจะมีคนบางคนที่ผมยังไม่ได้ใส่สีนะครับเดี๋ยวผมค่อยไปใส่ทีหลังนะก็จะเป็นพวกตกแต่งทีหลังแต่พวกที่แบบยิงปืนใส่ตัวเครื่องเล่นเนี่ยมีสีกันหมดทุกคนแล้วต่างกันมากด้วยอาจจะมีซ้ำๆกันบ้างแต่ผมก็ไม่รู้ว่าตัวไหนเพราะผมใส่มั่วมากผมพยายามแบบกดที่มันอะไรนะเลื่อยเปื่อยที่สุดเพื่อที่สีมันจะได้ไม่ซ้ำกันเนอะแต่ก็เลยทำให้ผมไม่รู้ว่าตัวไหนมันสีซ้ำกันบ้างนะแล้วก็การจัดวางผมก็พยายามจัดวางให้แบบมันไม่ยิงทับกันให้มากที่สุดอ่ะคือจะเห็นว่าผมพยายามกระจายตัวพวกเขาเนี่ยเพื่อที่แบบเขาจะได้แบบไม่เผลอยิงหัวกันเองเออแล้วก็พวกตัวประกอบที่แบบไม่ได้ไปยิงกับเขาด้วยผมก็จะให้มันไม่ได้อยู่ในสนามรบนะทีนี้ผมจะเอารั้วมากั้นไว้ด้วยเพื่อที่แบบคนดูอ่ะเขาจะได้ไม่แบบ คิดอยากจะเข้าไปดูด้วยตาตัวเองไงไม่คือผมจะเอารั้วบางจะหาแบบที่มันเข้ากับบรรยากาศของพวกทีมคาร์บอยนะผมไม่มั่นใจเหมือนกันว่าอันไหนมันดูเข้าที่สุดแต่ก็จะพยายามหามากั้นไว้เพื่อที่แบบคนจะได้ไม่เข้าไปเล่นซนกับพวกคาร์บอยที่อยู่ข้างในนั้นเอออันนี้ก็ดูได้อันนี้ใช้ได้อยู่อันนี้ก็งานละเอียดอ่อนเลยแล้วครับท่านผู้ชมครับโอเครั้วกั้นของผมเสร็จแล้วครับอย่าเดี๋ยวโอ้โหได้บรรยากาศคาร์บอยมาจัดเต็มเลยครับผมเอาล่ะทีนี้ก็ตกแต่งที่นี่ผมว่าเรียบร้อยแล้วนะการตกแต่ง 100% นะโอ้ยแต่ว่าแอบเสียดายนะที่แบบมันไม่สามารถอันนี้ได้เริ่มทดสอบอ๋อมันกดเริ่มทดสอบตรงนี้ได้ผมอยากเพิ่มคะแนนตรงนี้มากเลยแต่รู้สึกว่าพวกเพื่อนเล่นพวกนี้มันจะเพิ่มคะแนนไม่ได้ใช่ไหมเป็นเรื่องน่าเสียดายมากเลยอ่ะผมอยากจะเพิ่มคะแนนให้มันมากกว่านี้ส่วนเรื่องสีสันของเครื่องเล่นผมไม่เปลี่ยนแล้วกันนะผมว่าสีธีมเนี้ยมันเข้ากันสุดๆแล้วเอ้ยไม่สิถ้าจะให้เข้ากว่านี้ผมต้องทำสีมันโทนเดียวกับรถไฟใช่ไหมรถไฟมันเป็นโทนสีดำเนอะโทนมันจะสีดำแล้วก็มีกรอบสีเหลืองแล้วก็ส่วนที่เป็นไม้จะเป็นสีส่วนที่เป็นไม้จะเป็นสีแดงแต่ว่าเครื่องเล่นนี้มันไม่มีไม้ใช่ไหมก็ถ้าเป็นอันนี้มันจะเป็นสีของอะไรหรอผมลองกดเล่นดูซิอ๋อนี่ไงสีแดงของเขาเป็นสีออกเลือดหมูหน่อยๆใช่ไหมน่าจะอยู่ประมาณเหมือนกันเด้เลย ตรงนี้เป็นสีทองผมว่าดูดีสุดแล้วนะไม่ต้องไปเปลี่ยนมันแต่อันนี้รู้สึกน่าจะเป็นสีของที่นั่งใช่ไหมที่นั่งผมจะให้มันสีมันสีแดงอยู่แล้วสีชมพูสนุกที่แบบใช้ชื่อกิปุริมันต้องสีชมพูที่นั่งมันต้องสีชมพูเอาละกดเริ่มทดสอบแล้วก็เวลาเดินได้ท่านผู้ชมครับผมใช้เวลาในการตกแต่งอยู่เกือบชั่วโมงเลยนะอาจจะชั่วโมงหรือ2ชั่วโมงเลยที่ซ้ำแล้วดูตังค์ที่ผมเหลือสิจะ 7,000 เหลือแค่นี้โคตรตกแต่งอ่ะตกแต่งเกินไปหน่อยโอเคเท่านี้แหละทีนี้ก็เปิดทำการได้แล้วมาดูซิจะมีใครเข้าไปเล่นบ้างเขาเข้ามั้ยเขาไม่เข้าอ่ะทำไมอ่ะแพงไปเหรอ
โอ้ยพุทโธพุทถังสังกะระมังตังโดโอ้ยอะไรแวะท่านผู้ชมครับผมลองคิดแผนใหม่ดูพอดีว่าผมเพิ่งนึกขึ้นได้ว่าสวนสนุกผมมันเพิ่งจะเปิดได้ไม่นานใช่ไหมผมลองลดเงินค่าเข้าเหลือ2เหรียญกับค่าเข้าของเด็กยันเท่าเดิมนะแต่ว่าผมมาลองเพิ่มตังค์ของส่วนพวกนี้แทนดูแล้วดูซิว่าพวกเขาจะเข้าเล่นกันไหมบางทีอาจจะเพราะว่าสนุกผมยังมีทำไมพวกเขาไม่เข้ากันนะพวกเขาเป็นอะไรกันอะไรคือมาบ่นเรื่องร้านเครื่องดื่มเนี่ยเอ้ยแต่ว่าเครื่องเล่นแม่มดผมเริ่มมีคนเข้าแล้วนะแต่ว่าพวกผู้เล่นตรงเนี้ยมันยังไม่มีใครอยากเข้ากันเข้าเลยเถอะเข้าไปเอ้ยมีเข้าแล้วในที่สุดมีคนเข้าแล้วโอ้สี่คนก็ยังดีพูดคุณทั้ง4คนจะเป็นคนที่ผมจดจำไปตลอดชีวิตเลยนะครับอย่างน้อยเขาก็เข้าแล้วเขาเข้ากันแล้วครับเขาเข้าไปเล่นกันแล้วครับในที่สุดในที่สุดผมก็มีคนเข้าไปเล่นแล้วเอ้ยตรงนี้คนก็เริ่มเยอะแล้วนะเฮ้ยไม่ใช่เล่นๆนะคนเริ่มมาเข้าเล่นตรงนี้กันเยอะแล้วนะในที่สุดก็มีคนเข้ามาเล่นแล้วครับมีคนเข้ามาเล่นแล้วโอ้โพแก้วแม่แก้วคุณกิฟต์ผมทำให้สุดสนุกของคุณกิฟต์มีคนเข้าไปเล่นแล้วคุณกิฟต์คุณกิฟต์ดีใจกับผมหน่อยขึ้นเงินเดือนผมหน่อยคุณกิฟต์ขึ้นเงินเดือนผมหน่อยโอเคครับก็ถึงแม้เราจะยังมีงบได้แค่ 1,700 นะครับแต่ผมก็จะสร้างที่พักพนักงานไว้ก่อนแล้วนะครับเพราะว่าพนักงานเขาบ่นมากเลยว่าเขาไม่มีที่พักซึ่งผมก็เข้าใจแหละคือเขาต้องการที่พักไม่งั้นเขาก็ไม่มีกระจายทางงานหรอกถึงแม้จะมีคนเดียวก็ตามไม่สิเดี๋ยวผมก็ต้องจ้างพนักงานเพิ่มอีกทั้งพนักงานทำความสะอาดพนักงานซ่อมแซมกดเครื่องเล่นแล้วก็ตำรวจด้วยโอ้ยเงินเท่านั้นแต่ก็เดี๋ยวผมจะมาทำที่พักพนักงานก่อนนะครับซึ่งแน่นอนผมจะใช้ธีมเดียวกันกับพวกร้านค้ากับห้องน้ำที่ผมเพิ่งทำไปนะผมไม่อยากจะให้ธีมมันหลุดออกมามากเกินไปจนกว่าผมจะสร้างโซนใหม่ขึ้นมาที่พักพนักงานก็ผมจะให้ค่อนข้างกว้างมานิดนึงแล้วกันนะผมจะให้แบบเป็นบล็อกสี่เหลี่ยมคือดูกว้างแต่ก็ไม่มากไม่น้อยเพราะผมไม่อยากจะให้เปลืองงบเนื่องจากว่าตอนนี้ก็เหลืองบน้อยแล้วผมเลยไม่อยากจะทำให้มันกว้างเกินไปประมาณเท่านี้ละกันนะซึ่งแน่นอนผมจะให้ที่พักพนักงานอยู่ประมาณตรงนี้ผมจะยังไม่ทำให้มันหรูหรามากเนื่องจากว่างบเงินของผมไม่ค่อยจะพอละแต่ก็จะตกแต่งอย่างสุดฝีมือถึงจะดูแบบไม่ได้โดดเด่นอะไรมากไปกว่าร้านค้าทั่วไปผมเพิ่งเห็นว่ามันมีแบบติดเติมขอบด้วยแฮะมันมีหลังคาแบบเติมขอบด้วยทำไมผมเพิ่งจะเห็นทำไมผมไม่จะเห็นไม่เคยเปิดดูตรงนี้เลยทำไมโอ้นี่มันตัวตกแต่งขั้นพื้นฐานเลยนะเนี่ยทำไมผมไม่จะเห็นค่อยมีเงยมานิดนึงหน่อยไม่คิดว่ามันจะมาแอบอยู่ในนี้ปะท้อแล้วก็วนหาไปตั้งนานมาแอบอยู่ในนี้เองแต่ว่าตัวหลังคาแบบธรรมดาผมยันหาไม่เจอเลยนะแบบที่มันปิดเป็นหรือต้นมหาจากในนี้เอาโอเคมันไม่มีจริงๆฮะผมต้องใช้พวกนี้แทนละค่อนข้างงุนงิดที่เห็นลายมันไม่เหมือนกันนะแต่ก็ช่วยไม่ได้เรียบร้อยที่พัฒนางานถึงจะงุนงิดด้านทางเข้านิดนึงก็ตามนะผมว่าต้องมีอะไรมาจัดการด้านทางเข้าได้สิมันต้องผมว่ามันต้องมีอะไรมาเป็นตัวกั้นไม่ให้แบบเห็นในตรงเนี้ยมันดูขัดตามากเลยนะผมเพิ่งเห็นว่ามีไม้ขนาดประมาณนี้ด้วยฮะเพิ่งจะเห็นเหรอเนี่ยเจริญถ้าแบบนี้ค่อยๆเอามาเรียงกันได้อยู่ประมาณนี้แล้วก็เขารู้ใจเขาลากให้เลยโอเคอันนี้มันขึ้นมานิดนึงเอาลงมาหน่อยอ้าวตัวลงอยู่ไหนอ้าวอยู่นี่เหรอโอเคทีนี้ก็ป้ายสำหรับบอกว่านี่คือที่พักของพนักงานนะครับท่านผู้มีเกียรติทุกท่านอย่าแสลนเข้าไปนะครับมันมีป้ายก่อนพนักงานไหมหรือไม่มีรู้สึกว่าจะไม่มีนะผมพยายามลองหาแล้ว
มันไม่มีเสียดายฮะอยากให้มันมีตกแต่งบอกหน่อยว่านี่มันที่พักของพนักงานนะประชาชนอย่าเข้ามานะแต่เหมือนมันจะไม่มีเนี่ยสิก็เสียใจด้วยครับที่จะไม่มีนะครับโอเคครับที่พักพนักงานเสร็จแล้วครับถึงแม้จะมีไม้เหลือกไปอยู่ใต้ดินนิดหน่อยแต่ไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าเราทำเพื่อความสวยงามด้านบนนะครับไม่ใช่ด้านล่างเพราะฉะนั้นอย่าคิดมากเรื่องสิ่งที่มันอยู่ใต้ดินเลยนะครับผมโอเคผมจะตั้งไว้ประมาณตรงนี้นะครับเพื่อที่เราจะได้มีเนื้อที่สำหรับตกแต่งแล้วก็อุ้ยชิดไปหน่อยชิดไปหน่อยขยับมานิดนึงเอาประมาณนี้แล้วกันโอเคจะไม่ให้มันชนตรงนี้แล้วก็จะไม่ให้มันชิดขวาเกินไปด้วยเพื่อที่ผมจะได้เนื้อที่ตกแต่งกับสร้างร้านค้าเพิ่มในอนาคตนะครับโอเคและนี่ก็น่าจะเป็นทั้งหมดแล้วที่พยายามมาดูซิว่าเราลูกค้าจะว่ายังไงกันบ้างจะว่าไปเขามีบ่นกันเรื่องอาหารด้วยตอนนี้ผมยังไม่อยากจะสร้างร้านอาหารนะครับเพราะต้องรู้ไว้ก่อนนะครับว่าร้านอาหารนะมันเป็นอะไรที่แบบเรื่องตังมากเพราะค่าเลี้ยงพนักงานมันไม่ใช่ถูกๆเลยเพื่อที่จะลดภาระด้านค่าเลี้ยงดูพนักงานเนี่ยช่วงแรกผมจะไม่ขายอาหารเป็นแบบร้านอาหารนะครับผมจะขายเป็นแบบตู้ไว้ก่อนเพื่อราคาที่ถูกแล้วก็จะขอสร้างแต่ตู้ขายน้ำแล้วกันเพราะคนส่วนใหญ่เหมือนจะบ่นแต่ร้านน้ำนะคือเขาไม่ค่อยบ่นเรื่องร้านอาหารเท่าไหร่เขาจะบ่นเรื่องร้านน้ำมากกว่าเพราะฉะนั้นผมจะสร้างร้านอาหารตรงนี้ขึ้นมานะครับแน่นอนฝั่งตรงข้ามก็จะเป็นร้านขายก็จะเป็นตู้ขายข้าวนะครับซึ่งฝั่งนี้จะเป็นตู้ขายน้ำไว้ก่อนสำหรับใครที่แบบหิวน้ำซึ่งแน่นอนก็จะมีแค่ตู้เดียวนะครับฝั่งนี้อ่ะฝั่งนี้น้ำฝั่งนั้นอาหารแต่อาหารผมจะยังไม่ใส่จนกว่าจะมีใครบ่นอยากจะกินแล้วก็มีการใส่ที่นั่งพักกับพวกที่นั่งพักผมเอาเป็นธีมให้มันเข้ากับบรรยากาศมันมีธีมไหนบ้างอ่ะคืออันนี้มันสวยดีนะแต่มันไม่ค่อยเข้ากับธีมนะเอาตามจริงคือแบบที่เข้ากับธีมก็ไม่ค่อยมีผมเอาแบบคลาสสิกเลยแล้วกันนะผมว่าแบบคลาสสิกก็สวยดีแหละสำหรับที่นั่งพักโอเคฝั่งนี้เดี๋ยวไว้ผมสร้างร้านผมสร้างตู้ขายอาหารก่อนแล้วผมค่อยเอามาตั้งนะและแน่นอนเราจะขาดไปไม่ได้เลยครับก็คือถังขยะถ้าเราขาดถังขยะเนี่ยสวนสนุกของเราก็จะเต็มไปด้วยขยะของเหล่าผู้ที่กินทิ้งกินคว้านนะครับเราต้องมีถังขยะให้ครบทุกที่ทุกมุมเพื่อที่สวนสนุกของเราจะได้สะอาดเอี่ยมอองอยู่ตลอดเวลานะครับผมดักทางคือซ้ายขวาเลยแล้วก็จะมีดักทางตอนหน้าทางออกด้วยเพราะว่าแน่นอนเดี๋ยวต้องมีใครซื้อน้ำอ่ะแล้วก็ระหว่างเดินออกก็ต้องเผื่อไปทิ้งแน่ๆเพราะฉะนั้นผมมาดักตรงนี้ไว้ด้วยก็จะมี4ถังไว้ก่อนนะเพราะเรามีแค่ร้านขายน้ำร้านเดียวลูกโป่งมันคนทิ้งไม่ได้หรอกนะใครมันบ้าทิ้งลูกโป่งไม่มีทีนี้ผมจะจ้างพนักงานไว้นะครับพนักงานที่ผมจะจ้างก็จะมีแค่3คนเท่านั้นก็จะมีพนักงานทำความสะอาด1คนมันกดเอามาวางยังไงนะผมจำไม่ได้แล้วฮะกดอย่างนี้เหรออ๋อโอเคพนักงานทำความสะอาด1คนแล้วเขาก็จะลอยเทงเต้งพนักงานเอนจิเนียร์1คนเพื่อป้องกันเครื่องเล่นพังนะครับผมจะวางเขาไว้แถวๆนี้ซึ่งผมจะให้เขารับหน้าที่ดูแล2เครื่องเล่นเลยเราต้องมียามไว้1คนเพื่อเช็คไม่ให้มีใครมาปล้นไม่ให้มีใครมาปล้นหรือขโมยของในสวนสนุกเราเด็ดขาดถึงแม้เราจะมีร้านค้าอยู่แค่ร้านเดียวก็ตามแต่มันไม่สิเรามีตู้ขายน้ำด้วยซึ่งนะมันต้องมีใครอยากงัดแงะตู้ขายน้ำเราบ้างแหละพนักงานเพิ่มจะยังไม่ซื้อนะครับเพราะว่าลูกโป่งยังไม่ได้เป็นที่นิยมขนาดนั้นแล้วถ้าผมจำไม่ผิดมันมีการเซตตั้งค่าตัวละครไว้ด้วยหรือเปล่านะเดี๋ยวขอให้เขาเดินก่อนหลังจากนั้นก็มากดที่ตัวเขาเงินเดือนเขาอยู่ประมาณนี้ใช่ไหมเขายังเป็นฟรีอยู่นะผมจะกดเซตเขาไว้ให้ดูแล2เครื่องเล่นมันกดยังไงให้ดูแล2เครื่องเล่นนะงี้ป่ะ เดี๋ยวนะมันนับไอ้พวกที่มันไม่ใช่เครื่องเล่นไปด้วยนะเนี่ยเอาเถอะเอาเป็นคลุมไปให้หมดเลยแล้วกันมันก็รวมเป็นเครื่องเล่นนะ
โอเคแล้วก็โอเคหมายเลข1นะครับโซนแรกที่เขาจะคอยดูแลอยู่เสมออ่าทีนี้ส่วนสนุกของผมก็ถึงแม้จะมีเครื่องเล่นแค่2เครื่องแต่มันก็สวยงามใช้ได้เลยเดี๋ยวไว้ผมมีตังมากขึ้นกว่านี้ผมจะมาตกแต่งโซนด้านหน้ากับโซนหน้าทางเข้าเพิ่มนะครับตอนนี้ผมให้มันมีแค่นี้ไปก่อนโอเคครับหลังจากที่ผมปล่อยสนุกของผมมาเป็นระยะเวลาหนึ่งตอนนี้เครื่องเล่นของผมก็มีคนมาเข้าเล่นกันเยอะแล้วนะครับก็มีทั้งมีกำไรแล้วก็เสียกำไรจัดการซื้อของตกแต่งเพิ่มเติมอะไรหลายอย่างเลยแล้วนะซึ่งตอนนี้ก็เครื่องเล่นทั้งสองเครื่องเล่นค่อนข้างจะคนหนาแน่นมากแล้วก็ได้กำไรจากสองเครื่องเล่นนี้เป็นสองเครื่องเล่นหลักเลยในช่วงเวลานี้นะครับตอนนี้นอกจากตู้ขายน้ำผมก็มีตู้ขายอาหารแล้วอ๋อแล้วก็ต้นร้านขายลูกโป่งก็มีคนมาใช้บริการกันเยอะแล้วเหมือนกันเนอะสำหรับภาพนี้ก็คงจะมีแค่นี้แหละครับก็ขอขอบคุณทุกท่านมากเลยนะครับก็หวังว่าจะสนุกและเพลิดเพลินไปกับการสร้างสนุกของผมนะครับสำหรับเครื่องเล่นในวันนี้วันนี้ก็มีแฟนอาร์ตจัดน้องแฟนคลับส่งกันมาอีกแล้วนะครับก็ขอขอบคุณมากเลยนะครับสำหรับทุกรูปที่สวยงามจัดน้องๆมากเลยนะครับผมสำหรับใครที่อยากจะส่งแฟนอาร์ตหรือว่าอยากจะร่วมสนับสนุนโดเนทเพื่อสนับสนุนชาแนลของผมก็ลิงก์โดเนทและลิงก์เฟซบุ๊กแฟนเพจก็อยู่ใต้คลิปด้านล่างแล้วนะครับสำหรับวันนี้ใน Planet Coaster ก็ขออำลาแต่เพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมอาริกาโตะกุไซมัสสายโยนาระมินาซัง